ครับสำหรับในส่วนของ Samsung Galaxy Tab A8 2022นะครับในส่วนของการปรับแสงสว่างหน้าจอนะครับปกติหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาในส่วนของหาตัวปรับแสงสว่างไม่เจอหรือว่ามาอยู่ด้านล่างนะครับนะครับปกติก็จะแสดงผลเมื่อเราเลื่อนลงมาสุดนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราอัปเดตนะครับก็เลยมีการแสดงแถบการแจ้งเตือนเหนือการแสดงความสว่างหน้าจอเหนือการแจ้งเตือนนะครับปกติก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ในส่วนของความสว่างนั้นปรับด้านล่างนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถที่จะไปเซตติ้งเมื่อเราลากลงมาสุดนะครับเพื่อนๆไปที่จุด3จุดแล้วก็ในส่วนของรูปแผงด่วนนะครับนี่ครับปกติก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีในส่วนเมนูควบคุมความสว่างเหนือการแจ้งเตือนนะครับนะครับนะครับหากเราปิดตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับตัวปรับแสงสว่างจะมีแต่ว่าอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีแก้ในส่วนของทางลัดการแจ้งเตือนหรือว่าปุ่มทางลัดควบคุมส่วนควบคุมนะครับตัวปรับความสว่างจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่หากเราไปปรับแต่งนะครับนี่ครับจุด3จุดรูปแบบแผงด่วนเราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับแต่เสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราเลื่อนนะเห็นไหมครับความสว่างที่เราปรับได้ก็จะอยู่ด้านบนตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยการแจ้งเตือนหากมีการแจ้งเตือนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยู่เหนือเมนูต่างๆนะครับนี่ครับเราก็ปรับแต่งความสว่างได้เพิ่มเติมจากตัวเมนูนี้นะครับก็เป็นต่างระดับอย่างหนึ่งซึ่งก็สะดวกนะครับสำหรับการอัปเดตล่าสุดตัวนี้ที่เราสามารถที่จะปรับความสว่างได้ง่ายสะดวกกว่าเดิมนะไม่ต้องลากลงมาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อปรับความสว่างสะดวกนะครับก็ลองดูครับสำหรับคนที่ยังไม่ปรับแต่งในส่วนนี้นะครับ